ไปชิงซันนะคะมาที่ละครแนวพีเรียดฟอร์มยักษ์เรื่องข้าวบดินกันบ้างนะคะของค่ายทีวีซีนค่ะซึ่งนอกจากว่าจะมีนักแสดงนำรุ่นใหม่ๆแล้วนะคะก็ยังได้นักแสดงรุ่นใหญ่อดีตพระนางชื่อดังมาเข้าฉากอีกด้วยนะคะฉากนี้ก็เป็นฉากแต่งงานฉากใหญ่อีกฉากหนึ่งค่ะซึ่งผู้จัดพี่ปิ่นณัฐนันและผู้กำกับพี่หนุ่มอัตพรก็ได้ไปถ่ายทำกันที่ศาลาแปดเหลี่ยมเมืองโบราณจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็เป็นฉากแต่งงานของทัพทิมค่ะรับบทโดยสาวใยไหมมรกตซึ่งก็เป็นพี่สาวคนโตของครอบครัวข้าราชการขุนนางชั้นผู้ใหญ่ขุนนัตยะโกศลนะคะซึ่งรับบทโดยอาหมูดิโลกค่ะแล้วก็คุณปิ่นรับบทโดยพี่ต่องสาวิตรีนะคะซึ่งพี่ต่องไม่น่าเชื่อเลยว่าเล่นละครแนวพีเรียดเป็นเรื่องแรกด้วยนะคะแล้วก็มีญาติผู้ใหญ่เจ้าพระยาพระคลังรับบทโดยพี่เล็กวิวัฒน์คุณหญิงชมรับบทโดยพี่แหม่มจินตลาพระยาบริรักษ์รับบทโดยพี่ต้นจักริดและพระยาประสุประการรับบทโดยพี่หนุ่มสันติสุขค่ะพอนานๆจะได้มาเจอกันคับข้างแบบนี้นะฮะเป็นแบบกึ่งพุทธกาล500ปีมีครั้งเรื่องนี้มีอยู่ไม่กี่ฉากที่จะได้สวยๆงามๆครับเพราะจากนั้นไปเป็นคนเลี้ยงช้างเรื่องนี้นะฮะมันเป็นละครประวัติศาสตร์เนี่ยฮะเราจะมีความรู้สึกอีกอย่างนึงที่เรามาเล่นแล้วมาเจอกันอย่างนี้แล้วได้เล่นละครแบบนี้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนรักชาติก็เห็นแบบนี้ผมเด็กสุดนะครับนั่นเดี๋ยวเจฟจีดูไว้ก็แนะนำเจมมาไปแล้วก็อย่าลืมน้องหนุ่มด้วยนะครับข้าบดินเนี่ยพวกเราทุกคนควรจะเป็นให้ได้อย่างที่บทบาทเรื่องนี้โดยเฉพาะพระเอกเราก็มีความภูมิใจนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในละครเรื่องนี้ในเรื่องข้าบดินเจมมาพี่ครับได้ต่อไปว่าอีกครั้งเดี๋ยวนะคะดูไว้นะคะเดี๋ยวนักแสดงรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้ก็จะกลายเป็นรุ่นเก่าเนี่ยนะคะก็ยังมีเจมมาสายไหมมณีรัตแมนการินบอยโชคชัยนี่ก็เป็นนักแสดงรุ่นใหม่